ได้อาชีพแล้วนะคะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะพูดถึงจังหวัดลพบุรีแน่นอนก็ต้องนึกถึงการแต่งกายด้วยชุดไทยใช่แล้วมากันแบบเต็มเมืองนะคะงานนี้ก็คืองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่31ประจำปี2561เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวไปช่วงของการซักซ้อมไปหลายครั้งนะคะช่วงซ้อมก็ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงของพิธีเปิดเมื่อวานนี้กันนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่และไม่ผิดหวังจริงๆค่ะซึ่งนายชัดชัยพรหมเลิศนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมด้วยสำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่31ประจำปี2561แน่นอนค่ะกิจกรรมเขาจัดขึ้นที่โบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองลพบุรีนะคะมีทั้งชาวลพบุรีนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้าไปร่วมงานเพื่อที่จะร่วมย้อนอดีตในยุคประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองกว่า300ปีถ้าเกิดจำกันได้นะคะเมืองลพบุรีเนี่ยเคยเป็นราชธานีแห่งที่2รองจากพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาก็เลยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะถือว่าเป็นองค์บูรพกษัตริย์ของไทยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถสานต่อแล้วก็รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันด้วยส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นช่วงก่อนพิธีเปิดงานก็มีขบวนแห่นะคะจัดมาสวยสดงดงามอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงของจังหวัดลพบุรีเขานะคะน้องลิงนะคะมีมากมานี่ค่ะขบวนแห่มีทั้งช้างแบบนี้นะคะแล้วทั้งคนทั้งช้างนี่ก็แต่งกายย้อนยุคมาให้ได้ถ่ายรูปกันนะคะเป็นขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขบวนช้างม้าขบวนคณะราชทูตจากชาติต่างๆขบวนประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีมากันแบบนี้ไม่ต้องอธิบายเลยนะคะจากภาพเห็นเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความเป็นไทยชาวลพบุรีพร้อมใจกันแต่งกายทั้งเมืองจริงๆค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วในทุกๆวันนะคะสำหรับงานนี้เขาจะมีการแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการงานราตรีวังนารายตลาดย้อนยุคของดี11อำเภอตลาดประชารัฐการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านปีนี้เพิ่มเติมกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาเย็นในบรรยากาศแบบฝรั่งเศสตลาดวัฒนธรรมโบราณสถานวัดปืนทุกจุดเห็นแบบนี้นะคะฟรีนะคะทุกจุดเปิดให้ชมฟรีจัดไปจนถึง18กุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะส่วนใครไม่มีชุดไทยอีกครั้งนึงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่านี่จริงๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นร้านๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นร้านให้เช่าชุดทั้งนั้นเลยสามารถไปแต่งได้ที่นั่นนะคะเพียงแค่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าอยากจะใส่แบบไหนเรื่องไซส์ก็ไม่ต้องกลัวด้วยแก้กันสดๆเย็บกันที่นั่นเลยทำได้หมดเลยแต่งหน้าทำผมที่นั่นมีบริการจัดเต็มทุกส่วนนะคะไม่ต้องห่วงมีชุดหลากหลายรูปแบบให้เลือกเรียกว่าไม่ซ้ำกันนะคะใช่ค่ะไปกันได้นะคะสำหรับงานสำคัญอันนี้นะคะ18กุมภาพันธ์นี้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะ